สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ PTU Channel นะคะกับรายการ Voice Book by PTU มาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรค่ะเราอยู่กันที่ The Key Series เล่มที่1 นะคะตอนกุญแจแห่งแสงสว่างเริ่มที่จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาไขปริศนาของตำนานธิดาแก้วผลึกพร้อมๆกันบทที่แล้วบทที่7เนี่ยก็หลังจากที่ได้ฟังตำนานมาแล้วมอลลี่ก็ไปขูดเอาสีจากวอเตอร์พีคมาดูแล้วนะคะตอนนี้กำลังมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนก็คือแบรดซึ่งเป็นเพื่อนของฟลินท์ซึ่งเป็นนักสะสมศิลปะตัวยงมาฟังกันต่อในบทที่8ค่ะว่าเมื่อแบรดกลับมาแล้วแบรดจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแก่สาวๆในการตามหากุญแจได้บ้างนะคะใน The Key Series ตอนกุญแจแห่งแสงสว่างบทที่8มาโรลี่ขังตัวเองอยู่ในอพาร์ตเมนต์2วันเต็มๆจมอยู่กับกองหนังสือโทรศัพท์แล้วก็อีเมลจะคิดว่าเป็นการโง่ที่จะวิ่งไล่ตามเทพธิดาแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหลายไปทั่วแต่เป็นการดีกว่าที่จะได้ค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเธอไม่อาจทำงานและคิดออกเลยหากไร้ความเป็นระเบียบซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เธอล้มเหลวในการเป็นจิตรกรศิลปะนั้นต้องการความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในความสามารถในการมองเห็นเข้าใจและก็รู้สึกถึงรูปลักษณ์และก็เนื้อหาของอารมณ์จากนั้นก็เป็นความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นลงบนผืนผ้าใบซึ่งตะขาดพรสวรรค์เหล่านั้นในขณะที่จิตรกรผู้วาดภาพที่ดาบแก้วผลึกมีอยู่จนร้นปลีภาพวาดที่วอลเลอร์พีคหรือภาพที่เขียนโดยจิตรกรคนเดียวกันก็คือหนทางในการไขปริศนาตอนนี้ของเธอขณะที่เธอกำลังหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาไขปริศนาอยู่นั้นฟลินท์ก็พาเจ้าโมมาหามาโรลี่แล้วก็ชวนเธอออกไปเดินเล่นเขาสามารถทำให้การพาหมาไปเดินเล่นกลายเป็นการออกเดทไปได้อย่างอัศจรรย์เมื่อทั้งคู่นั่งลงตรงสนามหญ้าแล้วก็เปิดไก่ทอดกินกันพร้อมกับโยนลูกบอลให้เจ้าโมวิ่งไปคาบกลับไปกลับมาฟินเล่าให้มอนรีฟังถึงผู้หญิงของเขาคนแรกสมัยเรียนและคนที่สองซึ่งตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่นิวยอร์กลิลลี่เป็นผู้หญิงที่เขาคิดจะแต่งงานด้วยเขาคบกับเธออยู่ประมาณ2ปีก่อนที่เธอจะได้ย้ายไปที่นิวยอร์กขณะที่เขากำลังจะย้ายตามไปอยู่นั้นแม่ของฟลินท์ก็โยนภาระกิจการดูหนังสือพิมพ์มาให้เขาพร้อมปลดเกษียณตัวเองเพื่อดูแลโจฟลินท์ก็เล่าต่อไปนะคะว่าโจเนี่ยเป็นทีมงานของแม่เมื่อพ่อของฟลินท์ตายไปแล้วแม่ก็ตกลงพลใจที่จะคบกับโจแต่งงานกับโจซึ่งโจเนี่ยเป็นพ่อของดาน่าเมื่อทั้งคู่ทำงานร่วมกันมาได้พักหนึ่งโจก็สุขภาพไม่ดีแม่ของฟลินท์จึงตัดสินใจยกดิสเพลตให้เขาแล้วก็ออกไปดูแลโจอย่างเต็มตัวฟลินท์จึงยังต้องอยู่ที่วอลเล่ย์นะคะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาลิลลี่ก็ติดต่อมาเพื่อจะขอถอนมั่นและหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเธอก็แต่งงานกับผู้บริหารของสถานีแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเรื่องราวในอดีตนั้นทำให้ฟลินท์ค่อนข้างคิดหนักว่าหากจะต้องเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังครั้งใหม่กับใครสักคนเขาก็เหมือนกับยังไม่พร้อมนะคะข้างฝ่ายของมาร์ลลี่นั้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวของฟลินท์มากขึ้นเธอกับคิดตรงกันข้ามนะคะทำให้เธอสนใจเขาค่อนข้างมากแล้วก็ดูจะมากขึ้นจนดูเหมือนเป็นความท้าทายที่จะพยายามเปิดใจของผู้ชายคนนี้ให้ยอมรับเธอซึ่งเป็นผู้หญิงคนที่สามของเขานะคะนี่ก็ต้องมาดูแล้วก็ลุ้นกันต่อไปค่ะว่า
มอลลี่จะสามารถเปิดใจฟลินได้หรือเปล่านะคะเรื่องราวก็เริ่มจะกลับตลบัดแล้วนะคะตอนแรกฟลินก็เข้ามาผูกพันกับมอลลี่ด้วยความถูกตาต้องใจแล้วก็ความเกี่ยวพันที่ดาน่าน้องสาวต่างแม่ของตัวเองเนี่ยเข้าไปผูกพันกับเรื่องราวในวอริเออร์พีคของพิทกับโรวิน่าในสัญญาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะทุกอย่างเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเหมือนกับถูกจัดวางเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกับเรื่องของทั้งสามสาวที่กำลังจะตกงานแล้วก็มีข้อเสนอดีๆจากพิทกับโรวิน่าแทรกเข้ามาให้พวกเธอได้รับข้อเสนอนั้นนะคะพิทก็เข้าไข่คล้ายๆเหมือนกันที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ทั้งสามรับปากรับคำรับเงื่อนไขแล้วเข้ามาเพื่อที่จะนำข้อมูลตำนานต่างๆที่เขารับรู้จากคุณยายของเขามาเล่าเพื่อต่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่มอลลี่เพราะฉะนั้นเหมือนกับถูกจัดวางไม่ใช่ความบังเอิญ นะคะและพอเข้าสถานการณ์เข้าจริงๆฟลินก็ไม่สามารถที่จะข้ามอดีตของตัวเองไปได้นะคะตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่ออย่างที่บอกกันไว้แล้วว่ามอลลี่จะสามารถทำให้ฟลินสามารถเปิดประตูรับผู้หญิงคนที่3ในชีวิตของเขาได้หรือเปล่านะคะและในวันรุ่งขึ้นฟลินก็ไปหาแบล็คที่บ้านประตูบ้านของพวกแวนเปิดกว้างชายร่างกำยำหลายคนกำลังขนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็หีบของเข้าไปหรือไม่ก็ขนออกมาแค่มองดูพวกเขาฟลินก็ปวดหลังแทนแล้วเพราะยังจำได้ถึงวันสุดสัปดาห์เมื่อหลายปีก่อนที่เขากับจอร์แดนย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์จากความช่วยเหลือของแบรดพวกเขาแบกโซฟาที่หนักพอกับรถฮอนด้าขึ้นบันไดไปทั้ง3ชั้นนั่นคือวันวานแห่งความหลังฟินคิดขอบคุณพระเจ้าที่มันจบลงไปแล้วโมกระโจลงมาจากรถตามหลังเขามาแล้วก็วิ่งตรงดิ่งเข้าไปในบ้านโดยไม่รอคำเชื้อเชิญมีเสียงดังเพลงแล้วก็เสียงสะบัดฟลินได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้โบราณวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งของตระกูลเวนกลายเป็นฝุ่นไปเลยขณะที่เขารีบเดินเข้าไปให้ตายเถอะแอรี่เจ้านี่ว่าลูกหมาหรือวะก็มันเคยเป็นลูกหมาเมื่อสักปีมาแล้วน่ะฟลินมองเพื่อนเก่าแก่ที่กำลังถูกหมาของเขาทักทายด้วยการเลียแผลบๆเจ้าโมแผลงฤทธิ์ด้วยการทำตะเกียงแตกมันจึงถูกไล่ให้ออกไปวิ่งที่สนามหญ้าหลังบ้านหลังจากทักทายแบลดอย่างสมใจแล้วรูปร่างของแบลดสูงเพรียวแล้วก็แข็งแรงทายาทคนเก่งของพวกเวนเจ้าชายประจำตระกูลผู้มีความสุขกับการเป็นลูกมือในงานก่อสร้างพอๆกับการจัดประชุมคณะกรรมการฉันแวะมาเมื่อเย็นวานแต่ที่นี่ยังร้างอยู่นายเข้ามาเมื่อไหร่วะตอนดึกน่ะเราหลบไปให้พ้นทางกันดีกว่าแบลดพาฟลินไปที่ห้องครัวเพื่อหลีกทางคนขนของบ้านหลังนี้ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีสามารถให้ผู้บริหารและคนใหญ่คนโตของบริษัทเวนมาพักได้ตลอดครั้งหนึ่งที่นี่ก็เคยเป็นบ้านของพวกเขาสถานที่ที่ฟลินรู้จักดีเหมือนกับบ้านของตัวเองส่วนที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งในวัยเด็กของเขาผูกพันอยู่กับบ้านหลังนี้เช่นเดียวกับที่มันผูกพันกับชายที่ตอนนี้เป็นเจ้าของของมันแบลดลินกาแฟจากนั้นก็เดินนำฟลินออกไปตรงระเบียงรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะที่ได้กลับมารู้สึกแปลกๆว่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่านายจะกลับมานะแบบมาอยู่นานๆน่ะฉันก็เหมือนกันสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วนะฟินฉันคิดว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละ 2-3 ปีมานี่ฉันรู้สึกกระวนกระวายยังไงชอบกลในที่สุดฉันก็คิดออกว่าเป็นความคิดถึงบ้านนั่นเองแล้วนายอ่ะเป็นไงมั่งคุณนักข่าวหัวเห็ดก็โอเคฉันคิดว่านายคงจะสมัครสมาชิกสืบพิมพ์ของเราก็เลยจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วโอเคลงชื่อฉันไปได้เลยแง่อยู่แล้วและฉันก็อยากจะสัมภาษณ์แบรดลีย์ชาร์เวนที่4
ทันทีที่เขาสะดวกด้วยปะโถเว้ยให้ฉันเข้าที่เข้าทางสักพักก่อนแล้วค่อยสวมหัวขนผู้บริหารบริษัทไม่ได้หรือไงวะงั้นก็วันจันทร์หน้าเป็นไงฉันมาหานายเองให้ตายสิวะนายนี่เหลือเกินจริงๆฉันไม่รู้หรอกว่าวันจันทร์ต้องทำอะไรบ้างแต่จะให้เลขานัดจัดการให้แล้วกันยอดเลยงั้นคืนนี้เราไปดื่มเบียร์กันหน่อยเป็นไงได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วครอบครัวของนายล่ะเป็นไงมั่งแม่กับโจอยู่ที่ฟินิกส์ทั้งคู่ก็สบายดีที่จริงฉันกำลังคิดถึงดาน่าพุนนาหม่ำมากกว่า นายคงไม่จีบน้องสาวของฉันอีกหรอกนะมันกระด่างไงเจ้ากลวะฉันชอบแย่นายเรื่องนี้จริงๆแรดว่าแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับเสียงถอนหายใจถึงแม้มันจะสนุกแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฉันชวนนายออกมาที่นี่หรอกมีอะไรบางอย่างฉันคิดว่านายน่าจะอยากเห็นนะจะลองใคร่ครวญดูตอนที่นายบอกฉันเรื่องสัญญาที่ดาน่ากับเพื่อนของเธอเข้าไปพัวพันน่ะในเรื่องของคนที่อยู่เวเลอร์พีคด้วยเหรอเปล่าแต่ฉันรู้เรื่องบางอย่างอยู่กับศิลปะมานี่สิฉันให้พวกเขาขนไปวางไว้ในห้องโถงใหญ่แล้วฉันเพิ่งจะลืมออกมาจากกลางด้วยตัวเองเสร็จพอดีตอนที่ได้ยินเสียงนายขับรถเข้ามาน่ะเขาเดินไปตามระเบียงเลี้ยวตรงมุมบ้านไปยังประตูกระจกที่มีวงกบทำด้วยไม้แกะสลักห้องโถงใหญ่มีเพดานสูงกับระเบียงทรงกลมเต้าผิงขนาดใหญ่ที่มีหิ้งทำด้วยหินแกรนิตสีเขียวขี้ม้าล้อมกรอบด้วยไม้โอ๊กสีทองมีพื้นที่ว่างสำหรับตั้งโซฟาไว้สองตัวตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องส่วนอีกตัวตั้งซุกอยู่ตรงมุมนั่งสนทนาที่อยู่หน้าสบายริมผนังภาพวาดวางพิงเตาผิงอีกอันตรงนั้นนั่นเองฟลินรู้สึกว่ากล้ามเนื้อท้องเขาอ่อนยั่วพระเจ้าโอ้พระเจ้าภาพนี้มีชื่อว่าหลังคำสาบฉันได้มาจากการประมูลเมื่อประมาณ3ปีก่อนได้จำได้ไหมที่ฉันเคยบอกว่าซื้อภาพวาดมาภาพหนึ่งเพราะคนหนึ่งในภาพดูเหมือนดาน่าน่ะฉันไม่ทันใส่ใจว่ะนายชอบหย่าฉันเรื่องดาน่าอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้ฟลินท์ซุดตัวลงนั่งจ้องภาพวาดอย่างจริงจังเขาไม่เข้าใจศิลปะแต่แม้จะด้วยสายตาอันจำกัดของเขาเขาก็กล้าพนันจนหมดตัวว่าจิตรกรผู้วาดภาพนี้ต้องเป็นคนเดียวกับที่สร้างสรรค์ภาพวาดที่อยู่บนบริเออร์พีคแน่นอนภาพวาดนี้ไม่มีความร่าเริงหรือความไร้เดียงสาเลยโทนสีมืดทึมและดูโศกเศร้ามีลำแสงเพียงลำแสงเดียวเป็นแสงที่ซีดจางส่องแสงออกมาจากกล่องแก้ว3ใบที่มีหญิงสาว3คนนอนหลับไหลอยู่พวกเธอมีใบหน้าเหมือนกับน้องสาวของเขามาโลลี่แล้วก็โซอี้ฉันต้องโทรศัพท์ฟลินยืดตัวขึ้นแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมามีใครคนหนึ่งที่ต้องเห็นภาพนี้เดี๋ยวนี้เลยจบบทที่8ลงตรงนี้นะคะมีภาพปริศนาโผล่ขึ้นมาอีกภาพหนึ่งแล้วภาพนี้จะบอกอะไรกับมาร์ลี่แล้วก็พวกได้หรือเปล่าและจิตรกรที่วาดภาพนี้จะเป็นคนคนเดียวกันกับที่วาดภาพที่วอร์เรอร์พีคเหมือนที่ฟลินท์มั่นใจหรือเปล่าต้องมาติดตามฟังกันต่อในบทหน้าค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็แวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ